มีคนมาปรึกษาผมฮะเปิดสตรีมมิ่งเลยนะให้ผมดูพอร์ต 1,000 ล้านอือหือขาดทุนไป300ประมาณ300ล้านแล้วขอโทษนะครับอีกเขาไม่ได้เล่นหุ้นปั่นเลยเขาเล่นหุ้นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย K Bank BBL ปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยนี่ตัวโดนหนักเลยโอ้โหตัวเดียวน่าจะ30ล้านนะครับเขาก็มาถามผมอย่างเงี้ยนะทำยังไงผมบอกว่าอะไรที่เป็นขาลงคัดทิ้งให้หมดเขาสวนกลับมาแล้วถ้ามันเด้งอ่ะผมมันเด้งก็ซื้อดีครับคราวนี้ผมบอกว่าให้เหลือตัวที่เป็นขาขึ้นไว้เขาบอกว่าแล้วถ้ามันลงล่ะผมถ้ามันลงถึงจุดก็ขายสิครับผมไม่ได้กวนตีนนะเชื่อไหมคำแนะนำเนี่ยจริงๆมันเป็นคำแนะนำผมว่ามันถูกต้องเลยนะคือเราจะไม่ถือหุ้นขาลงถูกเราควรจะถือหุ้นที่เป็นขาขึ้นถูกไหมแต่สุดท้ายเราก็จะตอบว่าเอาแล้วถ้าคัดแล้วมันเด้งอ่ะคำถามคือผมจะรู้ไหมว่ามันจะเด้งผมไม่รู้หรอกแต่มันเด้งผมก็ซื้อไงถ้ามันเกิด reversal pattern แล้วถ้าเกิดหุ้นขาขึ้นที่ถืออยู่มันลงเอ้าถ้ามันถึงจุดคัดผมก็คัดไงเราจะไม่มีทางได้คำตอบเลยเพราะสุดท้ายคนถามเรื่องนี้กับผมเยอะมากน่าจะเป็นคำถามระดับหนึ่งแต่ในทางปฏิบัติไม่มีใครทำได้ผมมีวิธีคือผมบอกส่งมือถือมาให้ผมคอนเซนต์ก่อนนะทางวาจาผม MP ทิ้งทุกตัวเลยลบขาลงขาขึ้นเนี่ยไปเริ่มชีวิตใหม่บางคนเปิดมานี่ผมคิดว่าพอร์ตกองทุนแบบพอร์ต2ล้านแต่ประมาณ200ตัวมีทุกตัวคือผมบอกว่าจะไปเล่นทำไมอย่างนี้เล่นให้ตายก็ไม่รวยไปซื้อกองทุนง่ายกว่าให้ผู้จัดการกองทุนที่เขาแบบเฝ้าแทนเราอ่ะผมพูดจริงนะถ้าใครจะซื้อหุ้นแบบนั้นนะไปซื้อกองทุนเถอะหรือไม่ก็ไปซื้อพันธบัตรอย่าเล่นหุ้นเสียเวลาเพราะฉะนั้นคำตอบเมื่อกี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมอย่าถือหุ้นขาลงอะไรที่เป็นขาลงคัดทิ้งให้หมดแล้วถ้าย้อนกลับไปแล้วถ้ามันขึ้นน่ะขึ้นแล้วค่อยขึ้นกลับไปซื้อถ้ามันเกิด reversal patternเป็นคำแนะนำที่ง่ายมากเลยนะแต่ร้อยคนผมว่าคนทำไม่ถึง5คนไม่รู้เพราะอะไรเพราะมนุษย์หลีกเลี่ยงการสูญเสียทุกอย่างและสุดท้ายเราจะมีข้ออ้างให้ตัวเองเสมอและสุดท้ายสิ่งที่เราทำได้ก็คือภาวนาให้วันใดวันหนึ่งมันขึ้นเพื่อขอชีวิตคืนผมว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าชีวิตมันจะลำบากขนาดนี้ผมว่าไปซื้อสลากออมสินน่าจะเหมาะกับชีวิตมากกว่าขอโทษที่ต้องพูดตรงเราอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์จริงๆโดนคือโดนครับในเมื่อเราอยากจะได้ไปเราก็ต้องยอมรับเวลาเราต้องโดนเนี่ยครับมันเป็นเรื่องปกติคือต้องเลือกก่อนว่าคุณจะเป็นอินเวสเตอร์หรือเทรดเดอร์นะในมุมมองที่ผมพูดเมื่อกี้ผมพูดในมุมที่เป็นเทรดเดอร์อย่างถ้าเกิดเราไปพูดถ้าเราเอามุมของอินเวสเตอร์มาปนเนี่ยมันจะคุยกันไม่จบเช่นปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยสมัยก่อนมันเคยอยู่380บาทปัจจุบันมันเหลือ100กว่าบาทเนี่ยแล้วทำไมต้องมาคัดตอนนี้ถ้าพูดในมุมมองว่าหุ้นมันยิ่งถูก valuation มันยิ่งดีอ่ะมันควรจะถือถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปพูดในมุมมองของการเป็นเทรดเดอร์ผมบอกว่าเฮ้ยไอ้วันที่มันหลุดเส้น EMA 200วันมันไม่ควรจะมีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตแล้วผมเคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าเราแค่กลับมุมคิดนะในพอร์ตเราจะไม่มีหุ้นที่ต่ำกว่าเส้น EMA 200วันเลยและอะไรที่มันหลุดเราจะขายทิ้งให้หมดคุณอีกเชื่อผมไหมแล้วไม่ต้องไปดูฟันดาเมนทัลด้วยนะผมบอกเลยว่าเขาคืออย่างน้อยเขาจะเป็น 20% ของพาเลโตแล้วคือเป็นคนที่ชนะมากกว่าแพ้เพราะ 80% ทำไม่ได้หรอกและไม่มีวันทำได้ด้วยมีคนเคยถามผมบอกว่าอ้าวอย่างนี้สอนเทคนิคถ้ามันรู้กันหมดแล้วต่อไปใครจะเสียตังค์ผมบอกว่าไอ้รู้อะมันรู้คนเรามันไม่มีใครโง่ไปกว่าใครหรอก
มันมีความสามารถในการเรียนรู้ทุกคนแต่ประเด็นคือใครมันที่จะทำได้จริงเพราะผมบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้มันคือกับดักทางจิตใจครับเพราะคนหลีกเลี่ยงการสูญเสียคนไม่ยอมมอบตัวคนเสียดายเงินที่คัดลอดออกไปคนเอาเงินที่คัดลอดออกไปเปรียบเทียบมือถือหายไปเครื่องรถหายไปคันบ้านหายไปหลังคิดอยู่แต่อย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วก็วนอยู่แค่นี้และกระบวนการพัฒนาก็จะไม่เกิดวันนี้ผมอาจจะพูดเยอะหน่อยแต่มันคือกระบวนการในการฝึกจริงๆถ้าทำไม่ได้ผมมองว่าถ้าในมุมของเทรดเดอร์นะอย่ามาเป็นเทรดเดอร์ดีที่สุด